การทำหน้าที่ผู้นำสมัยที่3สีจิ้นผิงต้องเตรียมพร้อมรับมือกับสภาพเศรษฐกิจของจีนที่ไม่ได้เติบโตสูงมากอีกต่อไปนะครับขณะที่ประชาชนก็คาดหวังให้รัฐบาลผ่อนคลายมาตรการคุมเข้มโควิด-19 ลงสถานะของจีนที่เป็นแบบนี้แน่นอนว่าส่งผลต่อเศรษฐกิจของโลกและของไทยด้วยคุณณัฐฐาโกมลวาทินคุยกับดร.อาร์มตั้งนิรันดร์ผู้อำนวยการศูนย์จีนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับต้องยอมรับนะฮะว่าตอนนี้เศรษฐกิจจีนกำลังอยู่ในช่วงขาลงในความหมายว่าปีนี้เป็นปีที่การเติบโตเนี่ยได้รับผลกระทบนะครับจากหลากหลายปัจจัยที่ไม่แน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นการระบาดของโควิดเพราะว่าจีนยังใช้นโยบายที่เรียกว่าเคร่งครัดนะครับซีโร่โควิดจากสงครามยูเครนซึ่งอันนี้เดิมก็ไม่ได้อยู่ในการคาดคิดนะครับแล้วก็จากสงครามเทคโนโลยีของสหรัฐเนี่ยนะครับที่ต้องบอกว่ายกระดับขึ้นมากด้วยนะครับสิ่งเหล่านี้ก็ทำให้ปีนี้การเติบโตของเศรษฐกิจจีนเนี่ยดูเหมือนจะชะลอตัวลงนะครับหลายคนเนี่ยก็เลยอยากจะทราบด้วยว่าเศรษฐกิจเนี่ยจะเป็นเรื่องสำคัญมากน้อยแค่ไหนนะครับในการประชุมครั้งนี้ครับแต่ถ้ามองไปข้างหน้าอีกประมาณ5ปีที่จะรับตำแหน่งครั้งต่อไปถือว่าตำแหน่งแห่งที่ของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงภายในพรรคเองมีความมั่นคงจะไม่มีใครมาแซะเก้าอี้ได้มากน้อยขนาดไหนคะแล้วเตรียมที่จะเผชิญความท้าทายในอีก5ปียังไงบ้างคือนักวิเคราะห์การเมืองจีนหลายคนนะครับก็ตั้งข้อสังเกตว่า10ปีที่ผ่านมาเนี่ยสีจิ้นผิงอาจจะบริหารกับเพื่อนร่วมรุ่นของเขานะครับแต่ว่าในเทอมใหม่เนี่ยนะครับก็คงหลายคนเกษียณนะครับก็จะต้องมีผู้นำรุ่นใหม่หลายคนที่เข้ามาเสริมทีมก็จะกลายเป็นบริหารกับลูกน้องครับบริหารกับคนที่ตัวเองเคยเป็นคนแต่งตั้งขึ้นมายิ่งง่ายไหมคะหลายคนก็เลยบอกว่าก็ดูเหมือนอำนาจพลังอำนาจจะเพิ่มขึ้นหรือเปล่านะครับแต่ผมคิดว่าความท้าทายก็เพิ่มขึ้นด้วยนะครับคุณณัฐฐาครับเราคิดดูง่ายๆนะครับเมื่อ5ปีก่อนเนี่ยที่เราบอกว่าสีจิ้นผิงแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับเราบอกว่าสีจิ้นผิงประกาศค่อนข้างจะเป็นชัดเจนนะครับว่าเขาอยากจะเป็นวาระที่3ต่อตอนนั้นเนี่ยคะแนนนิยมเขาสูงมากนะครับทั้งในเรื่องของการแก้ไขปัญหาความยากจนการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันนะครับแต่ว่าเราจะเห็นนะครับว่าปีนี้เนี่ยคะแนนนิยมของเขาเนี่ยก็ได้รับผลกระทบนะครับหลายคนยังบอกนะครับว่าในหมู่ประชาชนทั่วไปเนี่ยคะแนนนิยมยังสูงแต่ว่าในหมู่ของชนชั้นกลางนะครับในหมู่ของนักธุรกิจในหมู่ของปัญญาชนเนี่ยก็มีกระแสที่เริ่มที่จะตั้งคำถามหมายความว่าหลายฝักหลายฝ่ายกันชัดเจนมากขึ้นภายในพรรคคอมมิวนิสต์ของจีนภายในกลุ่มผู้บริหารระดับสูงเหรอคะแม้กระทั่งตัวกลุ่มผู้บริหารระดับสูงเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยแล้วก็จะเริ่มเห็นนะครับการที่มีการสวนกระแสท่านผู้นำบ้างนะครับยกตัวอย่างเช่นนายกหลีเค่อเฉียงก่อนหน้านี้ก็กลับมาเน้นการส่งเสริมเอกชนเน้นการเปิดและปฏิรูปประเทศนะครับบางคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าตัวนโยบาย Common Prosperity เนี่ยก็มีการพูดน้อยลงนะครับซึ่งก็อาจจะเป็นปัจจัยเรื่องระยะสั้นนะครับความผันผวนเรื่องเศรษฐกิจนะครับแต่ว่าตรงนี้ก็เลยคิดว่าจะต้องจับตาเหมือนกันนะครับว่าในการประชุมครั้งนี้นะครับถึงเราบอกว่าสีจิ้นผิงได้เป็นต่อแน่นอนนะครับถึงเราบอกว่าดูเหมือนพลังอำนาจสีจิ้นผิงก็จะมากขึ้นนะเพราะว่าดูว่าคนที่เข้ามาเสริมทีมก็เป็นลูกน้องนะครับหรือว่าเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่เป็นรุ่นที่เด็กกว่านะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยผมคิดว่าเสียงของการตั้งคำถามเกี่ยวกับนโยบายที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็มากขึ้นนะครับกว่าเมื่อ5ปีที่แล้วเพราะว่าเมื่อ5ปีที่แล้วนี่ทุกอย่างดูดีใช่ไหมครับตอนนี้ความผันผวนก็มากขึ้นนะครับอันนี้หลายคนก็เลยให้ความสนใจเหมือนกันว่าสีจิ้นผิงเนี่ยจะรักษาสมดุลในจุดนี้อย่างไรไทยเองจะต้องรับมือตั้งหลักอย่างไรคะในบริบทแบบนี้แล้วที่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงก็จะอยู่ในตำแหน่งต่อไปอีกอย่างน้อยอีกหนึ่งวาระด้วยนะคะคือเราจะเห็นนะครับว่าตอนนี้มันเป็นสองเรื่องนะครับเรื่องหนึ่งก็คือภูมิรัฐศาสตร์โลกที่ผันผวนมากซึ่งอันนี้ก็กระทบกับเศรษฐกิจโลกอยู่แล้วนะครับแต่อีกเรื่องนึงเนี่ยแม้กระทั่งปัจจัยภายในเมืองจีนก็คือนโยบายภายในของจีนเองเนี่ยมีผลมหาศาลนะครับต่อเศรษฐกิจการเมืองโลกเอาตัวอย่างง่ายๆก็คือนโยบายซีโร่โควิดใช่ไหมครับคำถามว่านักท่องเที่ยวจีนจะกลับมาเมื่อไหร่ภาคการท่องเที่ยวเราจะฟื้นเมื่อไหร่เหล่านี้เนี่ยจริงๆก็มีผลผูกพันเชื่อมโยงไปกับนโยบายภายในของประเทศจีนนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าในการประชุมครั้งนี้คงมีหลายอย่างที่ใน1สัปดาห์ต่อจากนี้เราต้องติดตาม
างใกล้ชิดนะครับกับตัวนโยบายที่มีการประกาศนะครับภายในการประชุมแม้กระทั่งเรื่องของการแก้ธรรมนูญพรรคคอมมิวนิสต์นะครับว่าจะใส่เรื่องอะไรไม่ใส่เรื่องอะไรแล้วก็สุดท้ายก็คือทีมผู้บริหารชุดใหม่ด้วยเหล่านี้ล้วนแต่มีนัยยะมหาศาลนะครับต่อเศรษฐกิจการเมืองภายในจีนซึ่งก็จะมีนัยยะมหาศาลต่อเศรษฐกิจการเมืองโลกด้วยครับ